ว่างไอ้เดี๋ยววางเองก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนเสื้อลายสก็อตชายนะคะตอนนี้ลูกค้าถามหากันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับเสื้อลายสก็อตเนาะเปิดให้นะคะว้าวเรามาชมพร้อมกันนะคะขอแจ้งราคาในไลฟ์นี้แล้วกันนะคะใครจะเอากระสอบนี้พิมพ์รับมาได้ปักหมุดก่อน45กิโลนะคะลูกค้าโอ้ยสีสดนะตัวนี้กระดุมมุกค่ะแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าสีสดเลยแล้วเป็นกระดุมมุกนะคะไซส์กำลังดีลูกค้าอันนี้ของผู้ชายนะผ้าสำลีบางค่ะกระดุมมุกอีกแล้วว้าวแชปค่ะสีสดๆเลยไซส์กำลังดีเลยลูกค้าของผู้ชายนะไซส์ก็ประมาณ S M L XL 2XL นะคะลูกค้ารุ่นนี้นะตอนนี้วัยรุ่นชอบใส่นะเด็กผู้หญิงก็ใส่นะคะใส่แบบหลวมๆหน่อยออกแนวเกาหลีเกาหลีเนาะใส่ได้ยันวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แบบคนทำงานทำไร่ทำสวนคนขายลอตเตอรี่คนที่แบบขายของออกแดดนะคะลูกค้าขายดีเลยใครขายออนไลน์ไลฟ์สดขายได้นะนี่กระดุมมุกอีกแล้วนะคะโอ้ยลูกค้ากระดุมมุกอีกแล้วอ่ะกระดุมมุกหลายตัวเลยใครรับพิมพ์รับได้เลยนะส่งให้ฟรีนะคะกระสอบนี้ผ้าสำลีนะคะลูกค้าผ้าดีผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะใครมีเวลายิ่งเอาไปซักเอาไปรีดนะพี่ยิ่งใหม่และก็ยิ่งมีราคานะคะสียังดีอยู่เลยลูกค้าตัวนี้เป็นงานมาซิโม่นะคะไซส์ M เนาะอย่างที่แจ้งเลยนะคะค่าไซส์ S M L XL 2XL นะคะราคาอยู่ที่ 5,000 บาท45กิโลอยู่ที่ประมาณ150ตัวบวกลบนะคะอาจจะ104 105อยู่ประมาณนี้เนาะต้นทุนนะคะพี่เฉลี่ยก็ไม่แพงนะคะบางคนเอาไปรีดนะคะขายแบบ80 100นึงอะไรอย่างนี้เนาะมีกำไรแน่นอนนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้ไม่เกิน 10% ลูกค้าใครตามหางานรุ่นนี้สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสำลีบางนะไม่ได้หนามากนะงานดีจ้ะสวัสดีน้องน้ำหยุดยาวเลยใช่ไหมระบาดเหมือนกันเลยกรุงเทพก็ระบาดเยอะเลยสู้ๆนะทุกคนอันนี้หยิบขึ้นมารีวิวให้เพราะอะไรรู้ไหมลูกค้าเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาหลังไมค์เยอะนะคะ
ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ออนไลน์เนาะที่ขายออนไลน์ได้นะคะอย่างช่วงแบบหลายๆวันมาเนี้ยลูกค้าหน้าโกดังเนาะที่มีกองใหญ่ๆอยู่ตรงหน้าโกดังเนี่ยถ้าใครสังเกตเวลาไลฟ์สดจะเห็นกองเสื้อลายสก็อตกองใหญ่ๆนะคะหมดเกลี้ยงเลยลูกค้าบางคนมาเอา2ก้อน3ก้อนนะคะเขาขายออนไลน์เขาบอกว่าเขาไลฟ์สดนะคะซึ่งส่วนมากก็ยังเป็นออนไลน์อ่ะพี่ที่ยังขับเคลื่อนได้อยู่เนาะใครที่แบบลองขายออนไลน์ได้ก็ลองนะคะพี่เผื่อจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงของเรานะคะแถวบ้านตลาดนัดใช่ๆตลาดนัดปิดส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายได้ตอนนี้ออนไลน์ทั้งนั้นเลยอ่ะบางคนก็แบบเนี่ยบางคนก็เอาไปโพสต์รูปเอานะใครยังขายได้อยู่นะคะก็สั่งของได้เลยนะคะใครยังหยุดก่อนช่วงนี้ก็ดูแลรักษาตัวเองก่อนเนาะลูกค้าถ้าตลาดมีคนเป็นมันระบาดก็อย่าเพิ่งไปขายนะคะอันตรายด้วยเนาะใครที่ยังขายได้ไม่บางที่ก็ไม่ปิดเนาะบางที่ก็แล้วแต่น่าจะแล้วแต่พื้นที่ที่มีโรคระบาดนะคะใครยังขายได้อยู่ก็นี่เอาไปเลยสวยอ่ะมีทั้งสีฉูดฉาดแล้วก็สีทึบสีคุมโทนนะคะสีสว่างสีคุมโทนมีหมดเลยอย่างลูกค้าบางคนนะมาเลือกซื้อที่หน้าโกดังนะคะมาดูกระสอบบางคนบอกชอบแดงเยอะๆชอบสีฉูดฉาดเยอะๆบางคนก็คือแบบดูดำๆเยอะๆดูสีมืดๆคืออย่างนี้รู้เลยว่าลูกค้าแต่ละคนนะคะความชอบไม่เหมือนกันอย่างกระสอบนึงเนี่ยก็คือคะมาให้ทุกสีนะคะลูกค้าเอาไปเลือกเอาไปคัดไปแยกเอาสวยมากขอบคุณค่ะพี่พยงคนเดียวไม่เท่าไหร่ก็ติดแล้วคนที่บ้านใช่ๆน้องน้ำถูกต้องนะคะเราก็พักไว้ก่อนถ้าตลาดมันมีคนติดเนาะดูแลตัวเองกันก่อนเนาะนี่นะคะใครยังขายได้ก็เอาไปเลยสวยผ้าสำลีบางใช่คุณพี่ผ้าสำลีบางเนี่ยค่ะถ้าดีสีก็ดีแชปค่ะแป๊บนึงขอยืมโทรศัพท์แป๊บนึงเฮ้ยคิดถึงเสียงแจ๋วๆโอ้ยขอบคุณมากค่ะคิดถึงลูกค้าทุกคนเนี่ยลูกค้านะหายไปหลายคนเลยนะส่วนมากลูกค้าตลาดเนาะเราก็เลยแบบรู้เลยว่าช่วงนี้เป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะหาว่าลูกค้ามาซื้อจริงหรือเปล่าให้ดูนะคะนี่เสื้อลายสก็อตนะคะคนนี้2ลูกอันนี้คือช่วงเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยนะคะนี่ก็เสื้อลายสก็อตคือแบบช่วงนี้ลูกค้ามาจัดเสื้อลายสก็อตกันเยอะนะคะนี่ค่ะในวัน2วันนี้นะมีแต่คนมายกเสื้อลายสก็อตเสื้อลายสก็อตนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้ลูกค้าจะขายกันดีเสื้อลายสก็อตนะคะก็เลยหยิบมารีวิวให้นะคะเผื่อใครกำลังหาอยู่เนาะกำลังมองหาเสื้อแนวนี้ไปไลฟ์สดนะคะไปขายออนไลน์หรือใครยังไม่ได้ปิดตลาดนะคะสามารถสั่งได้เลยอ
อ๋อคนเมื่อเช้านี่เอาเสื้อดอกไม้ลูกนึงแล้วก็เอาแบ่งไปอีกอ่ะเนี่ยไม่ได้โกหกนะเห็นปะเนี่ยเมื่อวานนะคะมาเอาเสื้อลายสก็อตเนี่ยคือลูกค้ามาหน้าโกดังกันฟาดคนละ2คนละ3มันก็ลูกคือตอนแรกไอ้เราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะขายกันไม่ได้แล้วหรือเปล่าใช่ไหมพี่แบบเศรษฐกิจแบบนี้ตลาดปิดเขาคงไม่มีใครมาซื้อแล้วแต่เอาจริงๆคือมียังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังต้องมาเปิดขายให้อยู่เหมือนเดิมนะคะตอนแรกอะกะจะปิดนะลูกค้าทุกคนตอนแรกอะคือคิดกันไว้ใช่ป่ะว่าเอ้ยหรือว่าเราต้องปิดตามนโยบายรัฐบาลเพราะว่า ในเมื่อเขาปิดตลาดอะเนาะเขาปิดตลาดเขาปิดนู่นนั่นนี่แล้วลูกค้าที่ไหนจะสั่งของเราล่ะแต่ก็ยังมีลูกค้าออนไลน์มีนะคะออนไลน์ก็คือสั่งยังสั่งอยู่แล้วก็ยังมีลูกค้าที่มายกเองหน้าโกดังอยู่เราก็เลยเปิดได้นะคะก็เลยยังเปิดแล้วยังขายของเหมือนเดิมนะคะบางคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่น้องน้ำตอนแรกอย่างที่พี่บอกเลยตอนแรกคิดว่าจะได้ปิดนะก็ยังคุยกับน้องๆเนี่ยคุยกับอเลคุยกับทุกคนนะคะว่าอาจจะต้องหยุดนะอาจจะมี14วันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะที่คุยกันเลยอะพอคิดว่าน่าจะไม่มีลูกค้าสั่งของแน่นอนแต่มีนะคะต่างจังหวัดก็มีแล้วก็มารับสินค้าเองก็มีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยยังต้องค้าขายต่อไปนะคะสำหรับใครที่ยังขายได้อยู่มาได้เลยสวัสดีค่ะพี่นกคิดถึงเหมือนกันส่วนมากลูกค้าตลาดปิดกันเยอะเลยสู้ๆนะทุกคนนะเราก็ไม่ใช่ว่านี่นะลูกค้าคือแบบมีคนสั่งก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะแยะนะคะวันนึง20กระสอบ30กระสอบก็แบบโอ้โหดีใจน้ำตาแทบไหลแล้วพี่ตอนทุกวันนี้นะที่ลูกค้าก็ยังขายกันได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครยังขายได้อยู่เรายังมีสินค้าให้นะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เหมือนเดิมเลยจนกว่าเขาจะประกาศปิดทุกอย่างนะคะจนกว่ารัฐบาลเขาจะสั่งปิดทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นแหละพี่ช่างบอยรับใช่ไหมคะพี่ช่างบอยรับลูกนี้ใช่ไหมอินบ็อกซ์มาเลยคุณพี่สวยจ้ะขอบคุณค่ะพี่น้ำฝนงานโอเคเลยงานดีนะคะเราก็ว่าทำไมอ่ะเราปิดเพลงไปเอง อะไรวางไปก่อนนะ45กิโลนะขอนอกเรื่องแป๊บนึงขอพูดนอกเรื่องแป๊บเดียว ได้เลยพี่ช่างบอย 5,000 บาทฟรีค่าจัดส่งไปเลยจ้าใครอยากได้รุ่นนี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งกันได้เลยรุ่นนี้มาเท่าไหร่นะเลย13ก้อนรุ่นนี้มา13กระสอบนะคะลูกค้าไม่เยอะเลยไม่เยอะนะคะ13กระสอบเท่านั้นใครที่ยังค้าขายได้เนาะสั่งได้นะคะเรายังไม่รู้อ่ะแต่มีบางจังหวัดนะคะที่เขาแม้แต่ขนส่งเขาก็ไม่ให้เข้าจังหวัดเขาแล้วมีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขาประกาศมาว่ารถขนส่งก็วิ่งไม่ได้เมื่อนั้นแหละพี่คงต้องหยุดเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไปได้อยู่เนาะขนส่งก็ยังส่งของได้อยู่ลูกค้าก็ยังบางคนยังสั่งของได้อยู่นะคะเราก็ยังจัดส่งให้ได้อยู่เนาะช่วยกันไปนะคะช่วงนี้งานไหนลดได้ก็ลดนะพี่บางตัวขายแทบไม่ได้กำไรเลยกระดุมมุกค่ะพวกนี้มันมีแบรนด์ด้วยนะแต่บางทีเราไม่ค่อยได้ดูเนี่ยบางทีก็เป็นโอนาวีบางทีเป็นแบบแบรนด์ห้างอะไรพวกนี้นะคะใครที่อยากสั่งก็เอาไปคัดไปแยกกันได้เลยไอ้แบ
เฟรมมันเอามอไซค์ไปด้วยไหมพี่เฟรมไซส์กำลังดีเลยพี่ไซส์กำลังดีนะคะใครมีเวลาซักรีดนะลูกค้ายิ่งดีเลยแต่ใครไม่มีเวลาก็ขายตามสภาพแบบนี้ได้ผ้าสำลีบางค่ะพี่ลูกละ 5,000 บาทค่ะกระดุมมุกอีกแล้วค่ะใครสนใจสั่งได้เลยพี่มีแค่13ลูกนะคะโอนาวีค่ะตัวนี้เฮอเล่ค่ะเฮอเล่ใครสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยบางตัวก็คือแบบยังไม่ได้ใส่นะคะลูกค้าบางตัวมีป้ายนะคะใครสนใจสั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยเบนเลยอ่ะเบนเลยอ่ะเบนเบนเบนหน้าเบนพี่เห็นอย่างนี้อาจจะแบบเอ้ยไม่ค่อยเป็นทรงเป็นอะไรนะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากกระสอบเอาไปรีดหน่อยลูกค้าเอาไปรีดนิดนึงเนี่ยโอนาวีนะคะถ้าเขาดีอยู่แล้วกระดุมมุกค่ะกระดุมมุกก็เห็นหลายตัวอยู่นะบางคนก็แบบขายได้ราคานะคะกระดุมมุกอ่ะป้ายขาวเล็กลูกค้าป้ายนี้นะนับยังไม่นับหรอนับอยู่ใช่ไหมอ่ะนับให้หน่อยนับให้หน่อยเดี๋ยวเขานับอยู่นะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่กระสอบนี้นะคะมีทั้งหมด139ตัวนะคะลูกค้า139ตัวเนาะประมาณ140ตัวบวกลบแล้วกันนะคะใครสนใจแคปหน้าจออินบ็อกซ์มา 5,000 บาททุกคนป้ายมันเขียน40กิโลแต่ว่า100ได้139ประมาณ140ตัวลูกค้า140บวกลบนะคะแต่ถ้ากระสอบไหนที่มันไซส์เล็กเยอะหน่อยทะลุไปถึง150เลยก็มีนะคะเอาเป็นว่าอิงน้ำหนักไว้ที่ประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะราคา 5,000 นะคะใครสนใจแคปหน้าจอทักอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ